ีครับก็อันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกของวิทยาแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้าไปอยู่ในไลฟ์ของเรานะครับเหมือนเปิดรายการสดเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมอาจจะเป็นดีเจนะผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อดิษฐ์ทัศนรงค์นะครับคณบดีของวิทยาแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์นะครับก็อาจจะเริ่มจากการที่เราแนะนําวิทยาแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ของเราก่อนนะครับก็วิทยาแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์นะครับก็ก่อตั้งมาเวลา8ปีแล้วนะครับก็เราภารกิจของเราเนี่ยก็คือสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษานะครับเพื่อเป็นเจเนเรชันใหม่เป็นรุ่นใหม่เป็นคุณหมอรุ่นใหม่เป็นทันตแพทย์รุ่นใหม่นะครับเป็นแพทย์แผนจีนรุ่นใหม่แล้วเป็นนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกรุ่นใหม่นะครับในหลักสูตรปริญญาตรีเรามีทั้งหมด4หลักสูตรนะครับเป็นทางด้านปริญญาตรีนะครับแล้วก็มีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับภาคภาษาอังกฤษเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลักสูตรทันแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับหลักสูตรทวิภาษานะครับซึ่ง2หลักสูตรนี้ก็ได้ความร่วมมือจากคณะแพทย์แล้วก็คณะทันแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลักสูตรที่3เนี่ยก็เป็นหลักสูตรแพทย์แผนจีนนะครับแพทย์แผนจีนเนี่ยมีจุดเด่นที่สำคัญคือเราเป็นมีดับเบิลดีกรีนะครับเราเรียนที่ประเทศไทย3ปีเราเรียนที่เมืองจีนอีก3ปีนะครับแล้วก็2หลักสูตรแพทย์แผนจีนเนี่ยนะครับเราก็เป็นดับเบิลดีกรีคือได้ปริญญาทั้งของประเทศไทยคือที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ที่ทางเฉินตูนะครับซึ่งเป็น1ใน4แพทย์แผนจีนที่ดังที่สุดของที่ประเทศจีนนะครับหลักสูตรที่4ที่สำคัญอันนี้ก็เป็นหลักสูตรของเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมแล้วก็มีผลงานเต็มไปหมดนะครับทั้ง4หลักสูตรเนี่ยเราของวิทยาแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เนี่ยเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพราะงั้นใครทีเรียต่างๆที่เรารับเข้าเนี่ยก็ต้องควอลิฟายพอสมควรนะครับเป็นบัณฑิตที่ดีทางด้านภาษานะครับมีความเป็นเลิศทางด้านความรู้นะครับที่เราอยากให้เป็นนะครับอันอื่นนอกจากตัวหลักสูตรแล้วนะครับเนื่องจากเรามีหลายหลักสูตรนะครับจะเห็นว่าเรามีหลายหลักสูตรในวิทยาลัยเดียวกันนะครับก็จะทำให้มีความหลากหลายแล้วก็ ทำให้นักศึกษาเนี่ยทำงานกันเป็นทีมนะครับเพราะงั้นการเรียนการสอนของเราเนี่ยหลังจากที่เราเรียนกันแบบproblem based learning มาแล้วใช่ไหมครับก็จากการแก้ปัญหาก็มาสู่ team based นะครับเป็น team based ซึ่งก็ทำงานเน้นการร่วมทำงานกันเป็นทีมแล้วก็เรียนเป็นทีมนะครับทุกหลักสูตรตอนนี้นะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือตัววิทยาแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ถ้ามีคนติดตามเรามาอยู่นะครับเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าเราเริ่มต้นจากการใช้ mobile based learning เลยนะครับตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วนะครับทุกคนนักศึกษาทุกคนจะได้ iPad นะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับเราจะเป็นวิทยาลัย clean นะครับใช้ paperlessใช้กระดาษให้น้อยที่สุดนะครับไม่มีการใช้กระดาษในการเรียนการสอนก็ใช้เรียนออนไลน์เรียนระบบเรียนแบบโมบายเลิร์นนิ่งนะครับสามารถเรียนทุกที่ทุกเวลานะครับเป็นที่แรกแล้วก็ successful 100% นะครับก็นักศึกษาก็จะสนุกกับการได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็พัฒนาไปสู่อินเทอร์เน็ตออฟธิงต่างๆนะครับในเรื่องของอื่นๆที่เรานักศึกษาทุกคนเนี่ยที่เรียนในทุกหลักสูตรของชั้นปริญญาตรีนะครับก็เราก็จะมีทุนนะครับให้ไปดูงานที่ต่างประเทศนะครับไปฝึกงานที่ต่างประเทศอยากให้ไปทำงานวิจัยด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะมีนักศึกษาหลายท่านนะครับที่ได้ไปพรีเซนต์ผลงานต่างประเทศแล้วก็ได้ไปดูงานต่างประเทศนะครับในทุกหลักสูตรนะครับทั้ง4หลักสูตรนะครับทุกคนได้ไปต่างประเทศหมดนะครับรวมทั้งอีกอันหนึ่งที่เราเน้นนะครับก็คงหนีไม่พ้นงานวิจัยใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนอยากให้มันเกิดเรื่องของงานวิจัยแล้วก็งานตีพิมพ์ต่างๆนะครับซึ่งทางวิทยาแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับก็ได้เน้นการวิจัยเรื่องต่างๆเช่นในเชิงโมเลกุล่านะครับในเชิงเรื่องของนวัตกรรมนะครับเราอยากให้เกิดนักศึกษาเนี่ยมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับทำโปรเจกต์วิจัยตั้งแต่นักศึกษาเป็นตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ไปเลยครับนะครับทำแล้วก็ออกมาเป็นผลงานนะครับได้ไปโชว์ผลงานตัวเองก็จะเป็นความภูมิใจนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการผลิตนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะตอบประโยชน์
เป็นประโยชน์ต่อประเทศของเรานะครับซึ่งยังขาดแคลนทางด้านนี้อยู่นะครับนอกจากนี้เราก็ยังไม่ลืมนะครับก็ทุกคนยังได้มีวิชาเกี่ยวกับสังคมนะครับมีกิจกรรมอื่นๆเต็มไปหมดเลยนะครับที่เราจัดให้นะครับให้นักศึกษาได้มีความสนุกสนานแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านชุมชนด้วยนะครับมีการลงชุมชนแล้วก็เก็บข้อมูลรวมทั้งศึกษาว่าประเทศเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราในฐานะที่เราเป็นหลังจากที่เรียนไปแล้วจบเป็นบัณฑิตเนี่ยเราจะไปช่วยประชาชนแล้วก็ช่วยประเทศชาตินี้อย่างไรนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะมีความสําคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวท่านรองคณบดีหลายๆท่านนะครับก็จะมาพูดให้ฟังว่าเรามีการเรียนการสอนสนุกกันแค่ไหนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งสิ่งเราเนี่ยจะปลูกฝังให้นักศึกษานักเรียนที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาเรานะครับรุ่นใหม่เนี่ยนะครับรุ่นทุกรุ่นนะครับแล้วก็ผู้ปกครองคงจะได้มีความมั่นใจแล้วก็อยากให้มาเรียนกับเรานะครับแล้วก็จะเราจะได้ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาบุตรหลานของท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เข้าชมทุกท่านก็เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราน่าจะสนุกไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาตัวเองพัฒนาระบบการศึกษาแล้วก็พัฒนาสู่ชุมชนนะครับสู่ประเทศนะครับก็จะได้ทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็จะได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตนะครับประมาณนี้นะครับไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับโอเคค่ะขอบพระคุณทางท่านคณบดีมากๆเลยนะคะณตอนนี้เหมือนว่ายังไม่มีคำถามนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดีอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีที่มีไลฟ์ของOpen House ของวิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์นะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับเราเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เราใช้แพลตฟอร์มของการเรียนการสอนแบบmobile based learning เป็นที่แรกๆนะครับจากที่น้องๆจะได้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงที่มีโควิดเนาะหลายๆคนก็ต้องไปเรียนออนไลน์กันอะไรกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราเรียนออนไลน์กันเรามีแพลตฟอร์มของระบบการเรียนการสอนออนไลน์กันมาตั้งแต่7ปีที่แล้วนะครับที่เราเรียกว่าระบบ Moodle นะครับเราก็ใช้ระบบการเรียนการสอนเนี้ยสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเลยครับดังนั้นเนี่ยการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทย์เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกับที่อื่นนะครับเพราะเราใช้พูดง่ายคือเราเป็น paperless หมดเลยนะครับนักศึกษาก็จะได้ iPad 1ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับข้อดีของการเรียนแบบ mobile based learning นั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูวิดีโอเนี้ยนะครับว่าชีวิตนักศึกษาของที่ CICM เนี่ยเวลาเขามีการเรียนการสอนกันจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะครับลองดูนะครับนี่นะครับเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้เราเรียนอะไรนะระบบก็จะ alert เข้าไปนะครับที่ในระบบแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่นะครับนักศึกษาทุกคนก็จะเรียนกันบน iPad นะครับแล้วก็พอเรียนครบใน1วันก็กลับไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับเหมือนวิดีโอมันดีเลย์เนาะ
เราสามารถเรียนได้ทุกที่นะครับเรียนที่บ้านก็ได้เรียนที่ห้องเรียนก็ได้มานั่งเรียนมานั่งดิสคัสกันที่ร้านกาแฟก็ได้นะครับอาจารย์ก็จะให้การบ้านแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะเรียนรู้กันด้วยเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเรียกว่า self directed learning นะครับทำกันบ้านส่งอาจารย์เป็นกลุ่มแล้วดิสคัสชันกันนะครับเวลาทำการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราจะมีการเรียนการสอนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะครับนักศึกษาก็จะมาดิสคัสกันในห้องเรียนห้องนี้ครับเป็นห้องเรียนกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่มกันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบเป็นทีมนะครับเรียนรู้โดยใช้หลักการ problem based learning นะครับเวลามีเคสคนไข้นะครับระหว่างที่ดิสคัสกันไปก็หา resource ในผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านarticle review article ต่างๆนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจาก Apple Thailand นะครับที่จะเข้ามาดูแลเรื่อง resource ต่างๆให้กับนักศึกษาของเรารวมทั้งบุคลากรด้วยนะครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอ iPad นี้คือแพลตฟอร์ม Moodle ที่เราใช้กับการเรียนการสอนของวิทยาแพทย์นะครับน้องๆจะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยเราเกิดได้ทุกที่เลยนะครับเราใช้ Moodle เราใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับทำให้เกิดการเรียนรู้แบบทีมทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองครับดิสคัสกับเพื่อนได้ระหว่างที่มีวันหยุดอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งกับอาจารย์ก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงในรีซอร์สต่างๆได้ครบถ้วนเลยนะครับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์นะครับเรามุ่งเน้นการศึกษานะครับโดยเราใช้คำว่า student center นะครับดังนั้นสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาต้องการอะไรในการที่จะช่วยผลักดันให้การเรียนรู้นั้นเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับทางวิทยาลัยเนี่ยก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับจะเห็นอย่างที่ได้ดูจากวิดีโอนี้ไปเนี่ยmobile based education เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยนะครับก็สำหรับนอกจากเรื่อง mobile based education แล้วเนี่ยนะครับทางวิทยาลัยเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของสื่อการเรียนการสอนต่างๆมีระบบ skill lab นะครับซึ่งน้องๆอาจจะได้เห็นในช่วงโปรแกรมช่วงบ่ายเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ Hello everyone. It gives me immense pleasure to have the honor of welcoming you on behalf of Chulaporn International College of Medicine to the Advanced Digital Simulation Center, the center that is equipped with advanced technologies to help develop finest skills among students and thusfacilitate teaching learning process in medical education. As it is said, everything for health. Training medical professional creates a higher level of security and skill in dealing with patients and minimizes the fear of treatment errors. Before the first actual examinations on patients, the anatomy, physiology and pathology of the human body have to be learned. Anatomical models that are highly realistic can help with this.All structures of the human body can be explored in detail and therefore better understood. They form a complement to real clinical cases and the use of medical 3D software. This is the classic skeleton with muscle origins and insertions. The classic skeleton model contains all the standard benefits of skeleton plus painted muscles to demonstrate the structural interaction between bones and muscles.It depicts over 600 structures of medical or anatomical significance, including muscle origins painted in red and insertions painted in blue on the left side, as well as hand number bones, fissures and foramina on the right hand side.
With the assistance of a team sport information technology team, the custom QR codes have been created. All you need to do is scan the QR code. And the link to the information with comprehensive details will pop up on your screen, and you can have access to all the data we have set in our system. This way, the learning becomes easier. This is a 70 times full-size skin model. This distinctive model shows a section of human skin in three-dimensional form. Individual skin layers are differentiated, and important structures such as hair, sebaceous and sweat glands, receptors, nerves, and erector pili muscles and vessels are shown in great detail. As for this, this is a 5x life-size 3-part ear model. This high quality human ear model represents outer, middle and inner ear. It has removable eardrum with hammer, anvil and stirrup, and 2-part labyrinth with cochlea and auditory or balance nerve. This model is a microanatomy illustrating the structure of the fine tissues of 4 characteristic sections of the digestive system, namely esophagus, stomach, small intestine and large intestine, with 20x magnified. The model from top to bottom shows a magnified view in histological sections of the individual sections of the digestive system and their fine tissue structures. We also do have dentition model. This is a model of dental disease magnified 2x with 21 parts magnified for easier demonstrations. The model is based on a lower jaw with soft gums and 16 removable teeth. One half shows 8 healthy teeth and healthy gums for comparison. The other half shows the dental diseases like dental plaque, dental calculus, periodontitis, and dental caries. This is a heart model cast from a real specimen or human heart. This life-size magnetic heart model facilitates a better understanding of the anatomy and blood flow of the heart. The chambers of the heart and vessels, including coronary vessels, have been displayed. This is a half life-size, complete dual-sex muscle figure. This convenient and complete human musculature anatomy model is the perfect choice for thorough demonstrations of human musculature and internal organs where space is a concern. Exquisitely hand-detailed and complete with 33 removable parts, this human muscular figure represents the finest quality painted by hand in realistic colors. This is a Sectra table. For interactive medical education, Sectra offers multi-touch screen designed for interactive learning and teaching. The software includes a 3D anatomy atlas and a library of real clinical cases. Sectra table or medical image simulator assists in virtual dissection from a case in the table, improves learning in students and also develops critical thinking, group and teamwork skills in problem-based learning method. Furthermore, Sectra table is an ever-expanding training tool that is designed for clinical training and critical thinking inside a classroom, with additional tools to fit into an anatomy lab, a simulation lab, or into clinical training programs. Let me show how this works. Here, shown on the screen is the computed tomographic or simply CT scan images of thorax and abdomen. And these radiologic images have been reconstructed to 3D real anatomy illustrations that allow the students to virtually dissect and learn anatomy simultaneously. An interface with intuitive gestures, the students can swipe, scroll, zoom, cut with the fingers, dissect and navigate inside structures, and this can really help reduce the learning curve.
device allows dissection by layer or systems within the same touch interface and visualization of multiple caliber cuts. The pectoralis major is highlighted. The pectoralis major is dissected. Until the heart is seen in the cadaver here. In a nutshell, Sectra, by creating highly interactive and versatile visualization table for clinical imaging and anatomical education, is dedicated to improve the medical field through clinical software and educational tools. With Sectra as your interactive solution, medical education and clinical training are now at your fingertips. This is Body Interact. Body Interact is an interactive digital simulator for problem solving and clinical reasoning using virtual patients. This Body Interact enables an integrative learning process, making connections among concepts and experiences so that information and skills can be applied to novel and complex issues or challenges through real-life situations, establishing a culture of open communication and collaboration. Based on 3D virtual interactive patients supported by realistic physiological algorithms, Body Interact mimics the visual, spatial, and real-time characteristics, that is, real-time monitoring and examinations of the patient's health condition, provides realistic feedback in accordance with established guidelines, and is able to compile and assess students' performance. Basically, it is a vibrant virtual patient simulator that provides interactive, lifelong, patient-based experience. Body Interact's validated scenarios challenge the students' clinical and critical thinking skills, providing the best possible preparation for providing care without any risk to the real patients. Let me show how the case scenarios are approached by the use of this virtual patient simulator. You can choose the case to your liking. That means you can opt for the system you want to deal with and decide the difficulty level to challenge yourself. Suppose this case has been preferred. Male, 65 years old, hypertensive, smoker, diabetic, treated with amiloride, high triglycerides and metformin. Complains about chest pain with tightness radiating to both upper limbs. Pain started about an hour ago. Also presents with shortness of breath, nausea without vomiting, and sweating. In the meantime, the vital signs of the patient can be measured and displayed on the monitor. Following history taking, now the students can be able to perform thorough physical and systemic examination of the patient. This whole process of treating the patient has to be done within the specified time period. This is how the student's performance can be assessed. This is a smart stack complete with iPad simulator mannequin. This high-end patient simulator takes advanced life support training into the student's environment. The student's knowledge, skill levels, and critical thinking abilities can be evaluated by utilizing the applications via the included iPad, the new interface that makes this task a lot easier.
This mannequin or simulator can function in the lab for teaching and in the field for ascertaining diagnostic ability. The performance records of the students can be transferred to a computer or and the chronological scenario event logs can be printed. Let me give a demonstration of this full body mannequin offering its range of functions. So now, looking at the pulse point within the body, the students can be able to detect a pulse on this simulator. The primary pulse point would be radial pulse, which is found on the wrist, just below the thumb. So that would be the starting point. Then working up the arm, there is a brachial pulse, and then there's also one into the neck, which is a carotid pulse. Other pulses that the students can be able to detect would be femoral pulses, which is just to where the leg and the knee bend. There is also pulse behind the knee, which is popliteal pulse here. And then on top of the foot is the pedal pulse. The students would actually be able to feel the pulse pass through underneath the fingers and feel it just bounce slowly under the fingers. Now let me give a conspicuous demonstration of this mannequin having blue lips or fingernails that occur when the skin or membrane below the skin on the lips or the fingernails take a bluish tint or color. This generally is due to either a low level or lack of oxygen circulating in the blood or to extremely cold temperatures. When the skin turns or becomes a bluish color, the symptom or condition is known as cyanosis. And most commonly, the blue lips are caused by a lack of oxygen in the blood. Similarly, as you can see, the fingers are bluish. That may indicate that the patient might be having cyanosis. The use of technology in medical education should be to support learning. Technologies are just one tool in the educational toolbox. These new technologies are to be used effectively to transform learning into a more collaborative, personalized, and empowering experience. That would be all. Thank you. Sawasdee krap.